Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ปปช.ตั้งคณะไต่สวนจักรทิพย์กับพวก46รายปมจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ260คันวงเงิน900ล้านบาทเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งชุดไต่สวนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชยจินดาอดีตผบ.ตร.กับพวก46รายกรณีความไม่โปร่งใสในโครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ260คันวงเงิน900ล้านบาทระหว่างปีงบประมาณ2560และ2561โดยมีนางสาวสุภาปิยะจิตติกรรมการปปช.เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนไต่สวนอย่างไรก็ตามขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นขั้นตอนหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำถูกต้องตามระเบียบในการจัดซื้อหรือไม่อย่างไรและการจัดซื้อมีความจำเป็นหรือไม่พร้อมกับจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ